รู้อย่างว่า USB 3.0 ปิดด้าน 3.0 หรือ 2.0 มันต่างกันยังไง2อันเนี้ยไปดูกันเลยพอร์ต USB 3.0 คือมาตรฐานการรับส่งข้อมูลที่ถูกพัฒนาขึ้นมาจากเดิมแต่ก็ยังสามารถใช้งานได้เหมือนพอร์ต USB 2.0 ได้เหมือนเดิมจุดสังเกตใหญ่ๆเลยนะครับของพอร์ต USB 3.0 ก็คือตรงหัวมันจะเป็นสีฟ้าแล้วก็ตรงนี้จะมีสัญลักษณ์ SS นะครับซึ่งเป็นจุดบ่งบอกว่านี่คือ USB 3.0 นั่นเองการปรับปรุงความเร็วในทางทฤษฎีต้องบอกก่อนว่า USB 3.0 นั้นจะมีประสิทธิภาพที่มากกว่า USB 2.0 เพราะว่า USB 3.0 จะมีความเร็วในการรับส่งข้อมูลมากถึง 5 Gbps ต่อวินาทีเลยทีเดียวซึ่งถ้าเทียบกับตัว USB 2.0 จะมีความเร็วอยู่แค่480 Mbps ต่อวินาทีเท่านั้นเองซึ่งถ้าเทียบกันก็ต่างกันประมาณ10 เท่าเลยหากเป็นอย่างนี้แล้วพอร์ต USB 3.0 ยังสามารถใช้ร่วมกับพอร์ต USB 2.0 ได้อยู่หรือเปล่าหลายคนอาจจะเกิดคำถามนี้ขึ้นมาเพราะว่าในปัจจุบันนั้นใครหลายๆคนยังใช้พอร์ต USB 2.0 กันอยู่คำตอบก็คือพอร์ต USB 3.0 สามารถใช้ร่วมกับพอร์ต USB 2.0 ได้นะครับแต่ว่าถ้าคุณนำพอร์ต USB 2.0 เนี่ยไปใช้ร่วมกับพอร์ต USB 3.0 นะครับความเร็วในการรับส่งข้อมูลก็จะถูกจำกัดอยู่แค่ 2.0 เพียงเท่านั้นและถ้าคุณหากเอา USB 3.0 ไปเสียบในช่อง 2.0 ความเร็วมันก็จะลดลงเหลือแค่2เพราะว่ามันจะอ้างอิงถึงตัวพอร์ตที่เราเสียบนั่นเองในการใช้งานให้พอร์ตมีประสิทธิภาพสูงสุดนั้นคุณก็ต้องนำพอร์ต USB 3.0 เสียบไปในช่อง 3.0 ก็คือเราควรเสียบสายให้ถูกเท่านั้นเองนะครับก็จะได้ประสิทธิภาพในการทำงานที่ถูกต้องแล้วนะครับและนี่ก็คือรายการรู้ยังนะครับส่วนใครที่อยากรู้อะไรเพิ่มเติมก็สามารถคอมเมนต์มาที่ด้านล่างได้เลยนะครับและอย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดสั่นกระดิ่งกดไลค์ให้กับพวกเราด้วยนะครับผมเพื่อที่จะไม่พลาดข่าวสารจากทางเรานะสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ